สวัสดีครับวันนี้ฮะเราคุยกันแบบสรุปนะครับสั้นๆไม่ยาวไม่เยินเยอครับหัวข้อตามนี้เลยฮะในเมื่อเดือนนี้นะครับเป็นเดือนแห่งรางวัลโนเบลนะฮะเรามาคุยกันเรื่องรางวัลโนเบลปี2021นะครับเฮ้ยแล้วก็จริงๆอยากจะพยายามคุยกันให้บ่อยขึ้นนะฮะเกี่ยวกับรางวัลโนเบลปีหน้าจะได้มาจัดอีกหรือไม่เล่าเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรนะครับก็อ่ะปีนี้มาดูกันเยอะๆนะครับนะซึ่งวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องรางวัลโนเบลโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นจริงๆต้องบอกว่ามีแค่สาขาวิทยาศาสตร์นะฮะฟิสิกส์เคมีแล้วก็การแพทย์นะฮะสาขาอื่นๆนั้นก็ฝากไปอ่านเองครับนะครับเอาละเอาละครับพร้อมครับวันนี้ครับรางวัลโนเบลและตอนนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับผมอยู่กับใครครับครับผมสวัสดีครับคุณอาศึกครับคุณอาศึกนี่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้ฟังนะฮะแล้วก็อาจจะมีถามนิดหน่อยนะครับจริงๆไม่ต้องถามก็ได้ฟังอย่างเดียวก็ครับเพียงพอละ เราต้องการเสียงอื่นๆบ้างแทนท่านผู้ชมตอนนี้นะครับที่กำลังมาดูอยู่นะเอาละก่อนอื่นในระหว่างที่ก่อนจะอธิบายโหมีคนชมนะครับรูปสวยมากครับต้องบอกว่าผมไม่ได้วาดนะฮะก็คุณอาศึกนะครับก็จะเป็นผู้อนุเคราะห์ความสามารถทางศิลปะให้นะฮะเอาละขอบคุณครับเอางี้ก่อนนะครับก็ก่อนที่จะไปเรื่องรางวัลโนเบลปี2021เนี่ยก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนชื่นชอบรางวัลโนเบลเป็นส่วนตัวเพราะมันเป็นหนึ่งในรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติถ้าหนังรางวัลที่ให้เกี่ยวกับหนังก็จะมีอะไรออสการ์รางวัลออสการ์รางวัลลูกโลกทองคำเมืองรางวัลเมืองคานอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นรางวัลด้านอื่นก็ไม่รู้แล้วล่ะแต่เอาเป็นว่าถ้าเป็นด้านวิทยาศาสตร์อย่างนึงเนี่ยหนึ่งในรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากและมีมาอย่างยาวนานเป็นร้อยปีแล้วคือรางวัลโนเบลถามว่ารางวัลโนเบลเนี่ยกำเนิดโดยใครคำตอบก็คือโนเบลก็คือคุณอัลเฟรดโนเบลนะครับซึ่งคุณอัลเฟรดโนเบลเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักประดิษฐ์เป็นนักเคมีเป็นนักอะไรต่อนักหลายๆนักนะอันนี้ขอเกริ่นเรื่องโนเบลนิดนึงสำหรับบางท่านที่อาจจะไม่รู้จัก เรื่องของโนเบลนะครับครับทีนี้เขาก็ประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมามากมายถึงถ้านับจำนวนสิทธิบัตรเนี่ยเขามีประมาณ300กว่าชิ้นนะเยอะไหมเป็นบอกว่าเป็น10ก็เยอะแล้วนะนี่เป็นร้อยเลยเหรอไม่ใช่เป็นร้อยประมาณ300กว่าชิ้นหลักร้อยไม่ธรรมดาจริงๆมีเป็น10ชิ้นเนี่ยก็ถือว่าถ้าเกิดฮิตสักอันนึงก็รวยละเป็นร้อยชิ้นเนี่ยฮิตมาสัก10อันก็สบายละก็รวยมากละอันนี้300กว่าชิ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอันที่ฮิตมากๆอันนึงเนี่ยดันเป็นอันที่ยิ่งใหญ่มากนั่นก็คือไดนาไมท์ครับระเบิดไดนาไมท์ซึ่งไดนาไมท์ที่คุณอัลเฟรดโนเบลประดิษฐ์ขึ้นได้เนี่ยนอกจากมันจะมีกำลังการทำลายระเบิดที่รุนแรงมากแล้วนะความเด็ดของไดนาไมท์ของคุณโนเบลเนี่ยคือมันยังเป็นประเภทแบบขนส่งแล้วไม่ระเบิดกลางทางอะไรพวกนี้คือปกติระเบิดก่อนหน้านี้มันก็ค่อนข้างแบบไม่ค่อยปลอดภัยอย่างนี้ดีกว่าก็คือก่อนหน้านี้ก็มีแต่ใช้ยากใช้ยากนะแล้วก็แบบไม่ค่อยปลอดภัยเดี๋ยวจะใช้ในโตกีซาลีนหรืออะไรสักอย่างนึงเนี้ยใส่ไปแล้วแบบมันสั่นมากๆมันระเบิดกลางทางเนี้ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ทีนี้ระเบิดของคุณโนเบลก็คือไดนาไมท์เนี่ยมันปลอดภัยสูงมากนะครับทีนี้ด้วยความที่มันจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำอุตสาหกรรมต่างๆเช่นเหมืองขุดคลองทำทางทำอะไรต่างๆเนี่ยอย่างหลายๆที่มันจะมียุคบุกเบิกต่างๆเนี่ยมันก็ต้องขุดคลองใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะมาเอาคนขุดเนี่ยมันไม่ทันการก็เอาระเบิดไดนาไมท์ไประเบิดเงี้ยเหมืองบางทีก็ใช้ระเบิดตัวเนี้ยนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการอาวุธสงครามมันก็เป็นส่วนประกอบสำคัญในการต่อสู้นะดังนั้นเนี่ยคุณโนเบลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านที่
ทางบวกก็คือในการสร้างสรรค์ต่างๆหรือในการทำสงครามเนี่ยล้วนแล้วต้องมาซื้อไดนาไมต์จากคุณโนเบลรวยแย่เลยนะเนี่ยรวยแย่มากๆเลยอ่ะแย่จังอันนี้ผมแอบคิดในใจนะว่าคุณโนเบลเนี่ยส่วนตัวมันคล้ายเขามีคาแรคเตอร์คล้ายกับตัวละครหนึ่งในนิยายด้วยครับลองเดาได้ไหมว่าใครโอ้โหเห็นบนเหรียญก็ดูเป็นหนวดๆนะใครกันเนี่ยไม่รู้นะอันนี้เป็นคอหอสอตอนะฮะครับความเห็นส่วนตัวก็คือคล้ายๆกับศาสตราจารย์เจมส์มอริอัตตี้คือในเจมส์มอริอัตตี้เนี่ยเป็นโปรเฟสเซอร์ที่อยู่ในเรื่องอะไรครับเชอร์ล็อกโฮมแล้วก็เป็นคนที่เก่งฟิสิกส์มีเก่งการประดิษฐ์อะไรพวกนี้แล้วก็ตัวเองก็รวยด้วยรวยมากมีเงินร่ำรวยจากการทำสงครามอะไรพวกนี้อะไรประมาณนี้นะผมคิดว่าคาแรคเตอร์นี้อาจจะมีความคล้ายกันหลายอย่างไม่รู้สิมันทำให้ผมนึกถึงครับนะเอาเรื่องนี้ช่างมันแต่เอาเป็นว่า คุณโนเบลเนี่ยนะครับเขาก็รวยเสร็จปุ๊บใช่ไหม เขาก็ อาจจะเกิดความคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ก็รู้สึกว่าแบบอยากให้โลกจดจำในทางที่ดีหน่อยก็พอเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ทำพินัยกรรมเอาทรัพย์สินมหาศาลของเขาเนี่ยมาก่อตั้งมูลนิธิโนเบลซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแจกไป5สาขาครับ5สาขานี่มีอะไรบ้างก็มีฟิสิกส์เคมีสรีรวิทยาการแพทย์นะแล้วก็วรรณกรรมสันติภาพ5ด้านทีนี้แจกไปแจกมาก็มีการเพิ่มมานะโดยหน่วยงานบางอย่างฮะก็ขอไปเพิ่มเป็นอีกอันนึงอย่างที่6ก็เป็นเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งในแต่ละรางวัลนะเอาอย่างปีล่าสุดเนี่ยเขาให้ไปรางวัลนึงเนี่ยแต่ละ1สาขาเนี่ยจะให้ไปประมาณ30ล้านบาทต่อสาขาดังนั้นคูณ6เนี่ยก็เกือบ180ล้านบาทต่อ1ปีไม่ธรรมดาทุกวันนี้เงินรางวัลโนเบลยังไม่หมดเลยครับบางคนอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันไม่หมดอ่ะคำตอบคือมันเยอะครับแล้วก็อย่างที่สองคือเขาเอาไปลงทุนให้มันงอกขึ้นมาปีละสักประมาณสัก 2% 3% เนี่ยถ้าทำได้ทุกปีนะซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องค่อนข้างท้าทายแต่ว่าสำหรับนักลงทุนที่มือฉมังมากๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขากระจายความเสี่ยงได้เกิน 3% แล้วก็เฉลี่ยออกมาแล้วมันก็เกินหน่อยๆแล้วมันก็มีแจกได้เรื่อยๆอ่ะอาจารย์เหมือนเอาดอกเบี้ยมาแจกงี้เหรออืมก็อันนี้ไม่ค่อยแน่ใจแต่เงินมันไม่หมดอ่ะคำตอบที่ว่าทำไมเงินไม่หมดคำตอบคือเงินมันมหาศาลแล้วก็ลงทุนเพิ่มเติมมันก็งอกออกมาก็นี่แหละอันนี้น่าสนใจนะแล้วแต่ก่อนเนี่ยในหนึ่งสาขาเนี่ยถ้ามีคนรับแค่คนเดียวก็ได้ไปเลย30ล้านนะฮะแต่บางทีถ้ารับ2คนก็หารกันอ๋อแต่ทีนี้ถามว่าโนเบลเนี่ยเป็นรางวัลโนเบลเป็นรางวัลที่ให้เงินเยอะมากไหมคำตอบคือเยอะมากแต่ถามว่าเยอะที่สุดไหมทุกวันนี้มีแซงแล้วนะอ๋อแต่ก่อนยังไม่มีแซงแต่ก่อนน่าจะเยอะที่สุดแต่หลังๆเนี่ยมันมีพวกมหาเศรษฐีบางทีเขาก็ตั้งรางวัลอะไรขึ้นมาทีนี้มีคนถามผมว่าแล้วรางวัลโนเบลเนี่ยเกณฑ์คัดเลือกเป็นยังไงอ่ะรู้ไหมไม่รู้เลยถูกต้องครับเกณฑ์การคัดเลือกแบบชัดเจนนะไม่มีใครรู้แต่ถ้าตอบแบบกว้างๆจุดประสงค์คือมอบให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างมหาศาลคุณประโยชน์ในที่นี้ก็มักจะตีความว่าเป็นคุณประโยชน์ในแง่ของการที่สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรืออะไรที่ทำให้มนุษยชาติดีขึ้นหรือค้นพบอะไรบางอย่างในวิชาการที่ได้รับการพิสูจน์ยอมรับแล้วว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นความจริงที่มันยิ่งใหญ่มากหรือว่าแบบโอ้โหมันจริงแน่ๆหรือในทำนองเนี้ยก็จะได้รางวัลโนเบลไปครับดังนั้นพวกนักฟิสิกส์หรือนักคณิตศาสตร์หรือนักอะไรก็ตามทีที่เขาไปสุดในด้านสายนั้นๆนะแต่ว่ามันยังไม่มีการพิสูจน์อ่ะผู้นี้ไม่ได้โนเบลอ๋อเช่นคุณสตีเฟนฮอว์กิงเนี่ยได้โนเบลมั้ยไม่อยู่ไม่ได้เพราะทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครตรวจจับไอ้อะไรการแผ่รังสีของฮอว์กิงได้ซึ่งการแผ่รังสีของฮอว์กิงคืออะไรอ่ะไว้เดี๋ยวเล่าให้ฟังในตอนถัดๆไปมีแน่นอนอันนี้นะหรืออย่างอะไรแล้วล่ะบางคนก็
บางคนก็ทำโมเดลเอกภพแบบอินฟลักชันก็คือการขยายตัวแบบอินฟลักชันคือเรารู้ว่าเอกภพมีบิ๊กแบงแต่อินฟลักชันน่ะมันเป็นดีเทลของบิ๊กแบงอีกทีนึงคนนี้ก็ไม่ได้คุณอลันกู๊ดอย่างเงี้ยยังพิสูจน์ให้มันชัดเจนลงไปไม่ได้จริงๆเขาก็ใช้กันนะแต่ว่ามันเรามาโดนไปเขาค่อนข้างเพลย์เซฟมากมันมีหลายอย่างแล้วก็มีหลายอย่างที่ถามว่าทำไมเกณฑ์เป๊ะๆเนี่ยมันถึงไม่มีคำตอบคือว่าบางทีเกณฑ์แบบเป๊ะๆ เนี่ยก็ไม่รู้สิหลายๆรางวัลเนี่ยมันเลยนำมาซึ่งความดราม่าพอสมควรนะคือคำว่าประโยชน์ต่อมนุษยชาติเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะชวนโต้เถียงพอสมควรบางคนที่เขาว่ากันว่าน่าจะได้แน่ๆก็ไม่ได้อะคุณเอ็ดวินฮับเบิลที่ค้นพบการขยายตัวของเอกภพได้ไหมฮับเบิลนี่ค้นพบว่าเอกภพมีการขยายตัวใช่หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกล้องโทรทัศน์กับฮับเบิลอะไรควรได้นะไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์หรือไงเนี่ยเป็นประโยชน์โคตรๆเลยไม่ใช่หรือไง แต่ว่าก็ถ้าถามว่าทำไมเนี่ยก็ไม่รู้จะจับลงหมวดไหนเนี่ยมันก็เป็นฟิสิกส์ได้แต่ก็เอาเถอะ นะพูดถึงคำว่าฟิสิกส์ละก็แล้วแต่ แล้วแต่เขาอะนะอันนี้ก็ดังนั้นถ้าถามว่าถ้ามีคนมาถามผมบางทนถามว่าทำไมคนนี้ไม่ได้รางวัลโนเบลผมก็ไม่รู้ผมตอบไม่รู้เพราะว่าไม่รู้จริงๆว่ามีใครรู้ยกเว้นเป็นคอมมิตีคณะกรรมการเกณฑ์คัดเลือกกรรมการไหมอ่ะช่างมันเถอะวันนี้ยิ่งล้ำไปใหญ่แล้วเรามาคุยกันอย่างรวดเร็วเพราะบอกไว้แล้วว่าผมจะต้องเป็นไงฮะจบภายในสั้นๆนะดังนั้นวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของรางวัลโนเบลสาขาแรกกันเลยครับสาขาฟิสิกส์นะซึ่งวันนี้เราจะไม่คุยกับสาขาอื่นนะเราจะมีฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วเราจะพูดกระชับด้วยเพราะว่าเราเพราะว่าผมไม่ได้อ่านละเอียดแต่จะเอาให้เห็นไอเดียแล้วกันว่ามันสำคัญอย่างไรอะไรพวกนี้นะครับโอเคแต่ก่อนจะไปเรื่องฟิสิกส์นะฮะขออนุญาตนะครับเล่มนี้ครับนี่ฮะโอ้มันผิดหลายด้านมากเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มล่าสุดที่ผมเขียนขึ้นนะครับผลงานล่าสุดเลยผลงานล่าสุดเลยแล้วใครทำปกผมนะเป็นคนทำภาพนี้ขึ้นมาหนังสือชื่อภาษาจักรวาลประวัติย่อของคณิตศาสตร์นะครับท่านใดสนใจเรื่องราวของคณิตศาสตร์แบบอ่านง่ายๆเข้าใจง่ายๆไม่มึนรับประกันว่าไม่มึนนะฮะก็อ่านแล้วแบบจุดประกายเลยปิ้งปังปิ้งปังใช่แล้วก็ที่สำคัญคือผมจะบอกแค่ว่ามันเหมือนกับสิ่งที่ช่วยในการเรียนคือถ้าเรียนในห้องเรียนแล้วมันบางทีคุณครูอาจจะไม่ค่อยมีเวลาบอกหรือบางทีอาจจะตกหล่นหรืออะไรอย่างไรเล่มนี้จะบอกที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงเรียนเรื่องโน้นเรื่องนั้นมันเอาไปทำอะไรได้ใช่และเอาไปทำอะไรได้เช่นเรียนแคลคูลัสไปทำไมใครคิดวิธีวาดกราฟขึ้นโอ้มีด้วยเนี่ยมีมันมีคนคิดนะแล้วก็มันต้องมีคนคิดแหละคือมันไม่ได้เกิดลอยๆใช่ไหมครับทำไมมุมในวงกลมมี360องศาทำไมมันไม่มี20องศาชวนคิดชวนถามเพราะจริงๆไอ้พูดถึงมุมในวงกลมเนี่ยมันมีคนพยายามสร้างระบบให้มันสอดคล้องกับระบบเมตริกเขาเรียกมุมในวงกลมให้เป็น100องศาก็มีแต่องศานี้เขาเรียกแกรดอะไรพวกนี้แต่ว่ามันไม่ฮิตเออ100ดูจำง่ายดีเนาะอ๋อก็มันสอดคล้องกับระบบเมตริก100เป็น10เป็น100 100เซนเป็น1เมตรอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็กฎพื้นฐานที่ใช้สร้างเอกภพคืออะไรมันเกี่ยวกับคณิตศาสตร์หรือไม่อย่างไรสั่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้นะครับภาษาจักรวาลเล่มละ330นะฮะสั่งเข้ามาตอนนี้นะครับก็330ครับผมครับผมเอออันนี้ขอบอกเป็นเกียรตินิดนึงว่าทำไมผมตั้งราคา330มีที่มาของ360ก็ต้องมี330เพราะว่า330บวกค่าส่ง30มันกลายเป็น360พอดีโอ้โหเอานี่อันนี้คิดคือมันคิดไงอ๋อครับนักคิดต้องคิดนะคิดไปดังนั้นเรื่องนี้นะครับก็ท่านใดสนใจสั่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของเพจอาร์ตวรงค์ปองแปงจันทมาศสั่งเข้ามานะครับกด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 นะแต่ชอบนะเสริมนิดนึงคือบางทีตอนเรียนไปอ่ะเขาไม่อินโทรไม่อะไรให้เราเลยอ่ะเขาคือใครอาจารย์คือเรียนไปก็จะแบบว่ามันมีขนาดเอาไปทำอะไรได้วะแล้วมันจะทันให้เรียนไม่รู้เรื่องด้วยนะมันแบบมันคาอยู่ในใจไงแล้วไงต่อแล้วไงต่อก็มันก็รู้สึกว่าถ้าได้อ่านอันเนี้ยมันน่าจะช่วยให้แบบการเรียนมันลื่นไหลขึ้นไหมมันตอบอะไรหลายๆอย่างผมว่าแล้วก็มันทำให้นอกจากลื่นไหลขึ้นเนี่ยผมว่ามันทำให้
พื้นฐานความคิดมันหนักแน่นขึ้นผมใช้คำนี้คือจริงๆอันนี้ผมเชียร์นิดแชร์นิดเดียวคือจริงๆที่เขียนเนี่ยเขียนขึ้นมาเพื่อมีความรู้สึกว่าเวลาไปพูดตามที่ต่างๆหลายๆคนเขาไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์แล้วพอบอกไม่ชอบเขาก็จะบอกไม่รู้เรียนไปทำไมเรื่องนี้จู่ๆก็โผล่มาแบบเหมือนโดนเสกมาผมก็เลยคิดว่าอยากจะเล่าเรื่องอะไรสักเรื่องก็เลยเขียนเล่มนี้นะฮะอ่ะประมาณนี้ก่อนโอเคเราเข้าเรื่องนะครับเดี๋ยวจะขายยาวเกินเรามาเล่าเรื่องที่อะไรแล้วนะลืมฟิสิกส์โอเคปีนี้นะครับรางวัลโนเบลมอบให้กับนักฟิสิกส์นะครับ3ท่านนะฮะผู้ที่สร้างความเข้าใจให้กับสิ่งที่เรียกว่าระบบแบบซับซ้อนที่มีความไร้ระเบียบหรือ disorder นะฮะกึ๊ด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 ไม่ฟังท็อปปี้ก็ช็อตแล้วครับยังไงครับคืออย่างนี้ผมบอกไว้ก่อนฟังดูแล้วงงระบบซับซ้อนไร้ระเบียบอะไรเอาง่ายๆระบบอะไรก็ตามที่มันมีพฤติกรรมแบบ randomness หรือสุ่มก็เป็นระบบซับซ้อนสมมุติเราเดินอยู่ในฉันเดินหลงทางอยู่กลางผู้คนสับสนวุ่นวายฉันไปหาเธอไม่เจอผู้ใดอยู่ในที่แบบวุ่นอย่างเงี้ยแรนดอมมนุษย์ที่อยู่ในการเดินแบบเยอะแยะมากมายพวกนี้มีความแรนดอมสูงอย่างเงี้ยถือว่าเป็นระบบซับซ้อนครับระบบในร่างกายก็มีความซับซ้อนของการไหลเวียนของหลายๆอย่างพวกนี้เพราะว่ามันมีความแรนดอมสูงนะครับแล้วก็แต่งานฟิสิกส์งานนี้นะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะส่วนแรกให้กับงานวิจัยด้านเขาเรียกว่าสปินแกลสนะครับสปินแกลสคืออะไรเนี่ยผมจะเล่าทีหลังเพราะถ้าเล่าก่อนเดี๋ยวจะเวอร์แล้วก็ไม่ฟังกันนะแต่ส่วนที่2เนี่ยมอบให้กับนักฟิสิกส์ผู้สร้างแบบจำลองและอธิบายระบบซับซ้อนอย่างโลกของเราโลกเลยเหรอและทำนายการมีอยู่ของภาวะโลกร้อนได้แบบเป็นปริมาณว่าเป็นปริมาณเชิงฟิสิกส์แล้วกันเอางี้ คือหมายความว่าโลกมันจะร้อนอ่ะคืออย่างนี้ผมย้อนกลับไปก่อนนะประมาณปี1950แล้วแถวนั้นเนี่ยจริงๆมนุษย์เราเนี่ยรู้อยู่แล้วคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สเรือนกระจกไอ้แก๊สเรือนกระจกเนี่ยคุณสมบัติคืออะไรมันก็จะหนึ่งคือมันใสมันไม่ได้ทึบอ่ะนะคาร์บอนไดออกไซด์มันไม่ใช่ควันนะคือมันเกิดจากการเผาก็จริงแต่ตัวแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มันไม่ได้มีสีเลยมันก็เวลามันขึ้นไปอยู่ในชั้นมันจะอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกกระจายอยู่เนี่ยนะกระจายอยู่ในอากาศอยู่ใช่พอมันมากๆเข้าเนี่ยนะมันจะทำหน้าที่เหมือนกับเรือนกระจกก็คือมันเหมือนเป็นผ้าห่มที่ทำให้โลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นเรื่อยๆผ้าห่มโปร่งแสงนี้ก็คือเรือนกระจกตามตัวแหละนะตรงตัวก็คือเรือนกระจกเข้ามาแล้วก็เก็บอยู่ข้างในมันเข้ามาได้แต่พอเข้ามาแล้วมันไม่ออกยิ่งคาร์บอนไดออกไซด์หนาขึ้นคาร์บอนความร้อนที่เข้ามาแล้วมันไม่ออกมากขึ้นโลกก็ร้อนขึ้นก็ตรงไปตรงมารู้กันมานานแล้วอันเนี้ยไม่ต้องได้รางวัลโนเบลก็รู้อันเนี้ยแต่ถามว่าร้อนขึ้นแค่ไหนกี่องศาร้อนเร็วหรือเปล่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่รางวัลโนเบลปีนี้ตอบได้Oh. และงานนี้นะครับเขาตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี1967อ่ะโอ้ oh. เก่าแก่มากก่อนผมเกิดอีกอ่ะเออเก่าแก่จริงแล้วตั้งที่คนรับก็แก่มากเหมือนกันครับแล้วศาสตราจารย์คนนี้นะเขาก็ทำมาตั้งแต่ปี1967ตีพิมพ์แล้วก็ทำนายการมีอยู่ของภาวะโลกร้อนแล้วก็ทำนายแบบจำลองนะสร้างอะไรต่างๆเป็นปริมาณที่ค่อนข้างชัดเจนมากแล้วก็น่าทึ่งทำเป็นกราฟหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์จะทำให้โลกร้อนขึ้นขนาดไหนความสำคัญเนี้ยมันทำให้เรื่องของโลกร้อนหรือ climate change มันไม่ใช่ความเชื่อแต่กลายเป็นวิทยาศาสตร์ที่จับต้องและมีการทำนายได้แบบชัดเจนไม่ใช่พูดว่าเอ้ยเดี๋ยวอีก2ปีน้ำท่วมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะอันนี้เขาพูดเลยร้อนขึ้นแค่ไหนมีหลักฐานตัวแปรอะไรรองรับแล้วก็เป็นปริมาณที่ชัดเจนมากดูเป็นรูปธรรมรูปธรรมโคตรเลยครับคืออย่างนี้คือถ้าถามว่าทำไมมันเจ๋งคำตอบคือมันเป็นปริมาณที่ชัดทำนายออกมาเป็นตัวเลขที่มีความชัดเจนสูงซึ่งถ้าเกิดอะไรก็ตามที่ทำนายออกมาแล้วไม่ชัดเจนเนี่ย มันก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ไงฮะ1967เก่ามากแล้วปี2021เนี่ยแน่นอนว่าแบบจำลองนี้ก็ได้รับการปรับปรุงพัฒนาต่างๆนานาจนตอนนี้มันก็แม่นขึ้นแม่นขึ้นเรื่อยๆดึงเอาเรื่องภาวะโลกร้อนให้กลายเป็นความรู้เชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยคืองานครึ่งนึงของฟิสิกส์เพราะโลกเราเนี่ยมันซับซ้อนนะ
มีสภาพ climate มีอะไรต่อมีอะไรคือการมาทำนายเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วถ้าใครเคยไปดูอุณหภูมิของโลกมันไม่ได้ขึ้นอย่างนี้นะครับมันแกว่งแบบกราฟราคาหุ้นนะเฮียมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงแกว่งแรงๆแต่เทรนด์มันขึ้นอันนี้ถือพอร์ตกำลังสวยเลยอุณหภูมิโลกอะไรอย่างนี้ไหมฮะเนี่ยจริงเลยนะเท่าที่ดูไม่มันขึ้นไปเรื่อยๆนะตอนนี้โอ้ไม่โอ้โหแต่ใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองนานมากเหมือนกันนะกว่าจะได้รางวัลเราดูรางวัลโนเบลกว่าเขาจะให้ดิปีทำปี1967ได้ปี2021ดังนั้นคนจะได้รางวัลโนเบลรางวัลโนเบลเขาไม่เคยให้ย้อนหลังกับผู้เสียชีวิตนะต้องมีชีวิตอยู่มารับใช่ดังนั้นเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องอายุยืนด้วยประมาณนั้นอีกครึ่งหนึ่งขอเล่าสั้นๆเพราะมันจะแบ่งครึ่งด้วย อีกครึ่งหนึ่งให้กับนักฟิสิกส์ผู้สร้างแบบจำลองอธิบายสิ่งที่เรียกว่าระบบสปินกลาสสปินกลาสคืออะไรเอาเป็นว่าปกติเวลาเราซูมลงไปดูในพวกอะตอมของอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบธรรมชาติอย่างหนึ่งของพวกอะตอมที่เรียกว่าสปินอยู่นะสปินชื่อมันก็เหมือนกับการหมุนนะจริงๆมันไม่ใช่แต่มันมีบางอย่างที่คล้ายกับการหมุนเอาเป็นว่ามันเป็นสมบัติเชิงควอนตัมนะแต่ที่นี้ไอ้เจ้าสปินเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของคล้ายๆการหมุนเนี่ยมันชี้มั่วซั่วนะมันชี้มั่วซั่วไปหมดเลยแต่ทีนี้ไอ้ความแรนดอมมั่วซั่วเนี่ยนักฟิสิกส์คนหนึ่งเขาไปค้นพบว่ามันมีบางอย่างที่อธิบายได้คือมันมีแนวโน้มที่จะตัวใกล้ๆกันมันจะเหนี่ยวนำกันให้ชี้ไปในทิศใกล้ๆกันเลยทำนองนี้แล้วแนวคิดเหล่านี้เนี่ยมันมานำมาซึ่งการค้นพบกฎทางคณิตศาสตร์ที่อธิบายสปินคลาสได้ซึ่งนอกจากจะทำให้เราเข้าใจระบบสปินของที่อยู่ในสสารแบบสปินคลาสนะความเจ๋งคือแบบจำลองเนี่ยดันมีการนำมาประยุกต์ใช้ไปเรื่อยไปเปื่อยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นระบบประสาทวิทยานะฮะก็คือเรื่องของการส่งสัญญาณประสาทที่มันมีความแรนดอมอยู่แล้วก็มีเรื่องของ machine learning นะอะไรหลายๆอย่างเหล่านี้มันจะมีอะไรบางอย่างที่ random อยู่นะครับตรงนี้มีการประยุกต์ใช้มาได้ก็นับว่าอลังการเหมือนกันนะในคือศึกษาเรื่องของสสารและความ random ในสสารแต่สุดท้ายโยงมาถึงชีวิตโยงมาถึง machine learning หรือพวกเครื่องจักรเรียนรู้อะไรพวกนี้นะครับอ่ะตรงนี้ก็จบฟิสิกส์ไปประมาณนี้ก่อนแต่อยากให้เน้นว่าเป็นระบบเกี่ยวกับการ random ระบบไร้ระเบียบแล้วก็ถ้าจำอะไรไม่ได้ก็โลกร้อนเป็นหลักแล้วกันอีกอันก็เป็นพวกสปินคลาสอันนี้คือฟิสิกส์ละเป็นไงฮะงานฟิสิกส์ใช้ได้ไหมดูอลังอยู่นะถึงจะงงผมบอกตรงๆผมก็งงเพราะว่าคือฟิสิกส์เนี่ยหลังๆมันลึกซึ้งขึ้นทุกทีมีอย่างปีหนึ่งอธิบายเรื่องtopological dimension อะไรพวกนี้แทบสลบนะอ่ะมาเคมีครับต่อไปเป็นเรื่องของเคมีนะครับเคมีครับเป็นการค้นพบการเร่งปฏิกิริยาเคมีด้วยสารอินทรีย์แบบสารอินทรีย์แบบเล็กๆแล้วก็ควบคุมปฏิกิริยาให้เป็นแบบไม่สมมาตรงงทุกประโยคจานนี้ก็ดูภาพประกอบซะก่อนเนี่ยเร่งปฏิกิริยาออกมาไงเป็นแบบนี้เลยเป็นงี้เลยเร็วมากเลยเร่งจับคีย์เวิร์ดได้เท่านี้ฮะยังไงฮะเอาอย่างนี้ก่อนตัวเร่งปฏิกิริยาภาษาอังกฤษใช้คำว่า catalyst เคยได้ยินไหมcatalyst เนี่ยหลายคนเขาคือปฏิกิริยาเคมีเนี่ยเราก็รู้ดีมันก็เป็นปฏิกิริยาเคมีนะเอาสารมาทำอะไรกันอะไรแบบนี้อะไรทีนี้เนี่ยพอเอาสารมาทำอะไรกันเนี่ยบางทีมันก็เกิดเร็วบ้างช้าบ้างบางปฏิกิริยาเนี่ยเกิดช้ามากช้าจนแบบรอไม่ได้อะมันต้องมีอะไรบางอย่างมาเร่งครับเฮียเคยอมข้าวไว้ในปากไหมเด็กๆก็จะเคยนะแล้วคุณครูเคยสอนนะว่าถ้าอมข้าวไว้นานๆจะเกิดอะไรขึ้นจำได้ไม่ใช่อันนั้นอมของหวานอ๋อครับถ้าอมนานขนาดฟันผุข้าวเน่าแล้วมันจะหวานมันจะเกิดรสอะไรในลิ้นรสหวานหวานปลาแรมปลาแรมเคยไหมเคยไหมคิดว่าเคยนะผมเคยลองแล้วเป็นไงไม่ละไม่หวานต้องหลอกตัวเองว่ามันหวานไม่รู้ต้องนานแค่ไหนไงน่าจะนานน่ากลัวนะแต่เอาเป็นว่าเอนไซม์อะไมเลสเนี่ยพูดถึงเอนไซม์มันก็คือสิ่งที่ทำให้ปฏิกิริยาอะไรหลายๆอย่างมันเกิดเร็วขึ้นนะแทนที่จะรอให้ข้าวมันแตกตัวอยู่ในน้ำอยู่ในอะไรเอนไซม์นี่ก็มาทำให้พวกคาร์โบไฮเดรตอะไรมันแตกตัวเป็นโมเลกุลที่ย่อยง่ายขึ้นนะหรือเอนไซม์ที่อยู่ในกระเพาะอาหารก็เป็นที่เราเรียกน้ำย่อยเนี่ยมันก็คือตัวที่เร่งปฏิกิริยาให้มันเกิดเร็วขึ้นคือทำให้การย่อยมันเกิดเร็วขึ้นทำให้สารมันแตกตัวเป็นโมเลกุลเล็ก
ทีนี้พวกเอนไซม์เนี่ยมันเป็นสารที่เป็นสารอินทรีย์แล้วมันเป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่ถ้าไปดูเซิร์ช Google ดูนะเอนไซม์เนี่ยโมเลกุลบล่มเลยแล้วก็หน้าตามันซับซ้อนจนน่าเกลียดอ่ะคือใหญ่มากเลยอันนี้เป็นข้อหนึ่งของเอนไซม์นะเป็นสารโมเลกุลใหญ่ที่เร่งปฏิกิริยานะครับทีนี้ตัวเร่งปฏิกิริยาในช่วงประมาณก่อนปี2000เนี่ยนะเขารู้จักอยู่ทั้งหมด2กลุ่มหนึ่งคือเอนไซม์อีกกลุ่มคือโลหะโลหะเนี่ยมันจะคืออย่างนี้ปฏิกิริยาเคมีเนี่ยคือปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการให้และรับอิเล็กตรอนคืออะตอมมันจะมีตรงกลางเป็นนิวเคลียสอยู่แล้วมีอิเล็กตรอนวนอยู่รอบอะไรที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กตรอนการรับการจ่ายหรือการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันอะไรพวกนี้คือเกี่ยวปฏิกิริยาเคมีโอเคจะไม่ไปยุ่งกับก้อนตรงกลางคือนิวเคลียสธาตุมันจะไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยถือว่าเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์อันนี้ไปคุยกับฟิสิกส์แต่เคมีเนี่ยจะคุยกันเรื่องการรับการให้นะเอนไซม์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการช่วยทำให้การรับการให้มันเกิดง่ายขึ้นแต่อีกตัวที่มักจะช่วยทำให้การรับการให้มันได้ทำมันเกิดง่ายขึ้นก็คือโลหะเพราะโลหะมันมีอิเล็กตรอนแบบฟรีอยู่เยอะนะทีนี้โลหะเนี่ยที่ใช้ในการเร่งปฏิกิริยาเนี่ยก็มักจะเป็นโลหะราคาแพงอย่างพวกแพลตินัมอะไรพวกเนี้ยโอ้โหแพงไหมชีวิตนี้จานซื้อแพลตินัมเก็บไว้เยอะยังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยทีนี้แพลตินัมเนี่ยถ้าบอกไม่เห็นเลยก็อาจจะเล่นฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวนะแต่จริงๆแล้วแพลตินัมเนี่ย มันอยู่ในระบบเผาผลาญของรถยนต์ฮะโอ้คือถ้าเราไม่มีแพลตินัมหรืออะไรตัวเร่งอะไรเทือกนี้อยู่เนี่ยนะคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนขอโทษทีคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เป็นไอเสียแบบมาแต่แรกเนี่ยมันจะต้องผ่านตัวเร่งปฏิกิริยาพวกนี้นะแล้วปฏิกิริยามันจะคาร์บอนมอนอกไซด์มันจะเกิดกับตัวปฏิกิริยากับออกซิเจนอย่างรวดเร็วบนผิวโลหะพวกนี้แล้วพอเกิดอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเป็นจากท่อไอเสียซึ่งปฏิกิริยานี้มันเกิดเร็วมากซะจนกระทั่งที่ออกมามันเป็นแก๊สที่ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์มากนะอ๋อใช้แบบนี้ใช่คือเอนไซม์ก็ตรงๆนะเอาไปใส่แล้วเดี๋ยวมันก็ย่อยใช่ไหมแต่ว่าอย่างไอตัวโลหะเนี่ยปฏิกิริยามันก็จะเกิดอยู่ผิวโลหะอะไรแถวเนี้ยประมาณนั้นอยู่ในรถยนต์อะไรพวกนี้คือแทนที่จะปล่อยแก๊สพิษออกมาแก๊สพิษก็จะเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนรวมตัวกันกลายเป็นแก๊สที่ไม่เป็นพิษอย่างคาร์บอนไดออกไซด์แต่ก็อย่าไปดมแบบ เต็มสูบนะครับประมาณนั้นฮะมันก็เร่งให้เร็วขึ้นนะเร่งให้เร็วนะทีนี้ความน่าสนใจคือในช่วงประมาณปี2000แถวๆนั้นนะไม่เป๊ะนะนักเคมีเขาค้นพบในกลุ่มที่ได้รางวัลโนเบลปีนี้ค้นพบตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดที่3เว้ยโอ้ชนิดเลยนะเป็นกลุ่มที่3ใช้คำนี้แปลกซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่มากซึ่งเป็นสารอินทรีย์ฮะแต่สารอินทรีย์เนี่ยเขาก็บอกเอาชิดไปซ้ำกับเอนไซม์หรือเปล่าคำตอบคือเปล่ามันเป็นสารอินทรีย์โมเลกุลขนาดที่ไม่ใหญ่คือโมเลกุลขนาดเล็กๆนะซึ่งโมเลกุลขนาดเล็กเนี่ยมันไม่ค่อยซับซ้อนมันก็โอเคเวลาสังเคราะห์อะไรมันก็ไม่ได้ยากนะแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาควบคุมปฏิกิริยาไม่ให้เกิดแบบสมมาตรได้หมายความว่าไงบางทีปฏิกิริยาเคมีนะถ้ามันเกิดเนี่ยมันจะเกิดแบบสมมาตรคือสารผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะเกิดแบบตัวนึงแบบนี้อีกตัวนึงแบบนี้อ่าคือดันไปเหมือนโลกในกระจกของกันและกันอย่างเงี้ยอ๋อสมมาตรสมมาตรอย่างเงี้ยแบบสมมาตรเกิดเท่าๆกันแต่เวลาสมมุติว่าถ้าผมจะเอามากินเนี่ยบางไอตัวเนี้ยอาจจะกินแล้วดีสมมุตินะไอตัวนี้กินแล้วตายดังนั้นถ้ามันเกิดแบบสมมาตรเนี่ยต้องไปนั่งกรองมันอีกแล้วไอพวกนี้เอาออกยากต้องไปหาวิธีแยกมันอะไรพวกนี้แต่ทีนี้เนี่ยเขาควบคุมให้ทิศทางมันไม่สมมาตรได้คือจะเอาแต่อันเนี้ยที่กินแล้วมันดีทำได้โอ้เนี่ยคืองานรางวัลโนเบลปีนี้และที่สำคัญนะเขาสามารถเอาตัวเร่งตัวนี้ไปเข้าสู่ mass product ในระดับอุตสาหกรรมได้อ๋อซึ่งอุตสาหกรรมที่ใช้ตัวนี้เยอะคือยาครับท่านเอ๊ะฟังดูดีใช่กล่าวคือมันช่วยในการผลิตยาหลายๆชนิดได้เป็นอย่างดีไม่ใช่แค่ยานะจริงๆมีอุตสาหกรรมอื่นอะไรอื่นด้วยแต่ว่านอกจากเอางี้ก่อนคุณอุปการคือเราค้นพบตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดแบบกลุ่มใหม่สองคือนำมาสร้าง mass product อะไรได้หลายอย่างแล้วอย่างที่สามคือ mass product นั้นเนี่ยหนึ่งในนั้นคืออุตสาหกรรมยาฮะมีคุณอุปการจริงใช้ได้ไหมอันนี้เฮ้ยใช้ได้
แค่ฟังคุณสมบัติก็ดูแบบน่าเอาไปใช้ทางการผลิตนู่นผลิตนี่ได้เยอะแยะใช่น่าสนใจอันนี้นะอ่ะมาถึงเรื่องสุดท้ายไหมครับครับเอาละครับเราจะจบกันแล้วนะฮะแต่เรื่องสุดท้ายนี่น่าสนใจมากนั่นคือการแพทย์ครับแต่ก็การแพทย์ดูใกล้ตัวนะแต่อย่าคาดหวังอะไรมากนะฮะเพราะว่าการแพทย์เนี่ยแต่ละปีมันก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะต้องบอกงี้ก่อนเรื่องรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์มีคนบอกว่าแบบอย่างนี้ร่างกายมนุษย์เนี่ยในมุมหนึ่งมันก็เหมือนกับเครื่องจักรครับมันก็ทำงานของมันมีชิ้นส่วนมีอะไรมีข้อต่อบางทีอะไรผุอะไรพังก็มีการเอามาเปลี่ยนเอามาอะไรพวกนี้คล้ายๆอะไรอะไรพวกนี้ในมุมหนึ่งมันคล้ายเครื่องจักรมากแต่การทำความเข้าใจกับการใช้งานเนี่ยเป็นคนละเรื่องอันนี้เข้าใจไหมพอเข้าใจทุกคนหายใจเป็นแต่มาศึกษาเรื่องการหายใจว่าแก๊สมันเข้าไปตรงไหนออกมายังไงแก๊สเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นในปอดพวกเนี้ยอันนี้โคตรยากมากเหมือนขับรถเป็นแต่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยก็ได้ก็ขับเป็นใช้เป็นใช้งานได้ใช้ได้เออแต่เจ๊งมาอันนี้แบบแต่อย่างนี้อันนี้ดีเลยจานพูดเป๊ะเลยคือการรู้กลไกและการทำงานเนี่ยมันช่วยอย่างยิ่งเวลาเราเกิดปัญหาหรืออยากจะซ่อมหรืออะไรต่างๆจะป่วยอย่างนี้อ่ะรถอย่างเงี้ยขับเป็นโอเคเลยนะถือว่าเก่งนะครับจริงๆขับเป็นถูกกฎจราจรอันนี้ก็สุดยอดแล้วนะแต่ว่าถ้าเรารู้ขั้นตอนการสร้างมันการทำงานมันนอกจากจะช่วยในการสร้างรถใหม่แล้วนะเรายังจะนำไปสู่เวลามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้งุมมางูมางาหลาไปทำไปทั่วเรามีทิศทางในการรักษาร่างกายมนุษย์เหมือนกันนะฮะรางวัลโนเบลการแพทย์ปีนี้มอบให้กับผู้ที่ศึกษาจนเข้าใจบิ้วมาแบบว่าจนเข้าใจตัวรับความเจ็บปวดอย่างลึกซึ้งถึงแก่นและไม่มีอะไรเป็นพื้นฐานไปมากกว่านี้เลยอ่ะคือแบบลึกไปถึงขั้วปรี๊ดของมันเลยความเจ็บปวดเรายังไม่เคยกระจ่างเท่านี้มาก่อนไม่เคยโอ้คืองี้เคยเจ็บปวดไหมเคยโดนยุงกัดมันก็ทิ่มมาเร็วๆนี้ก็เตะขอบเตียงอะไรเงี้ยเตะขอบเตียงอันหนึ่งนะเตะขอบเตียงอันนี้เขาเรียกเจ็บปวดจากการกระแทกโดนน้ำร้อนลวกอย่างเงี้ยเจ็บปวดจากความร้อนครับโดนสารเคมีกัดหน้าอ้าวอันเนี้ยเจ็บปวดจากสารเคมีสามอย่างเนี้ยเป็นสาเหตุหลักๆของการเจ็บปวดฮะซึ่งทุกคนเคยเจ็บปวดอันนี้เป็นชื่อเพลงอะไรสักอย่างนะทุกคนเคยเจ็บปวดเจ็บปวดแต่ว่าแล้วเราก็ศึกษากันมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะว่าความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นที่ระดับสัญญาณประสาทอะไรยังไงอันเนี้ยไม่ใช่รางวัลโนเบลปีนี้แต่เป็นรางวัลโนเบลปีก่อนๆอ๋อก็เคยได้มาแล้วด้วยนะเคยได้เกี่ยวกับเรื่องการคอยทอดสัญญาณประสาทอะไรพวกไม่เป็นเรื่องสัญญาณประสาทอ๋อซึ่งเราก็รู้ดีว่าความเจ็บปวดมันต้องถ่ายทอดผ่านสัญญาณไฟฟ้าสัญญาณประสาทเข้าสู่สมองเลยไอ้นี่ก็รู้กันมาครับเอาแล้วก็จบสิทำไมไปรู้อะไรอีกครั้งนี้ครับรู้กันแบบถึงแก่นถึงกลืนไปเลยว่ายีนตัวไหนผลิตโปรตีนอะไรทำให้เกิดความเจ็บปวดถึงยีนเลยนะไปถึงยีนซึ่งอย่างกลุ่มแรกนะฮะเป็นนักวิจัยที่ศึกษาสารแคปไซซินเคยได้ยินแคปไซซินไหมคุ้นๆนะอ๋อในพริกแคปไซซินเป็นสารที่ทำให้พริกเป็นไงครับสีอะไรแดงเหรอไม่เกี่ยวครับเอาแล้วโดนหลอกแคปไซซินเป็นสารที่ทำให้พริกเนี่ยมีรสชาติเผ็ดร้อนอ๋อไม่เกี่ยวกับสีเลยเป็นความเผ็ดแคปไซซินเนี่ยมันเผ็ดความเผ็ดนะทีนี้เผ็ดทีนี้สารให้ความเผ็ดในพริกเนี่ยจริงๆความเผ็ดมันคือความปวดนะอ๋อไม่ใช่รสชาตินะจริงๆมันก็เป็นจะบอกไม่ใช่รสก็คุมเคือก็ค่อนข้างคุมเคือแต่มันก็เป็นความแสบร้อนอะเออจริงก็แสบร้อนจริงๆกันแหละนะก็มันเกิดบนลิ้นแต่มันไม่ได้เกิดแค่บนลิ้นนะเอามาทาเราเอามาทาตาด้วยไม่ใช่อย่าไปทำนะ ทาผิวอย่างเงี้ยหรืออะไรมันแสบนะเออใช่ถ้ากินเลอะๆหน่อยก็แสบที่ติดปากด้วยนะใช่ดังนั้นพริกเนี่ยตัวกระตุ้นความเจ็บปวดเลยแล้วนักวิจัยเนี่ยนะฮะเขาไปค้นพบว่ามันมีเซลล์ที่ตอบสนองต่อแคปไซซินซึ่งมันมียีนเอาไว้สร้างโปรตีนบางอย่างตัวนึงอยู่นะแล้วพอศึกษาลงลึกไปอีกเขาพบว่ามันยังเกิดเซลล์พวกนี้มันยังถูกกระตุ้นด้วยที่อุณหภูมิสูงเกินระดับนึงด้วยนะดังนั้นเนี่ย
มันก็เหมือนกับงานครึ่งหนึ่งมอบให้กับคนที่ศึกษาเรื่องความเจ็บปวดของการโดนสารเคมีหรือความแสบร้อนปวดเรื่องอุณหภูมิอันนี้คือครึ่งหนึ่งนะอีกครึ่งหนึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการที่เจ็บปวดจากการกระแทกกดที่ผิวหนังอะไรพวกนี้อันนี้ผมว่าน่าสนใจคือเขาเอาเซลล์มะเร็งประสาทที่ได้จากหนูมาแล้วก็มีคุณสมบัติบางอย่างที่คือมันจะสร้างกระแสประสาทเมื่อถูกกดก็ไปหามานะช่างหาวิธีทดลองแล้วเกินคือมันมีเซลล์มะเร็งอยู่แล้วเป็นมะเร็งของหนูนะซึ่งมันดูไม่มีประโยชน์แต่จริงๆในงานวิจัยนี้โลกของเซลล์มะเร็งมีประโยชน์มากไว้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะทุกวันนี้บางทีเวลาจะใช้ในงานทดลองเนี่ยเขาเรียกฮีล่าเซลล์เคยได้ยินไหมเดี๋ยวนะเรื่องนี้คุ้นนะเออคือเซลล์มะเร็งที่แบบมันแบ่งตัวไม่หยุดอะแล้วทุกวันนี้มันมีความเป็นมันมีความเป็นกลางสูงมากคือมันเหมือนกันไปหมดไงเพราะมันแบ่งตัวไปเรื่อยๆใช่มันก็เลยใช้เป็นสแตนดาร์ดการทดลองได้แต่เอาไว้เรื่องมะเร็งเดี๋ยวเอาไว้ก่อนมะเร็งนี่ยาวน่าสนใจนะใช่แต่ทีนี้เนี่ยเซลล์มะเร็งของหนูตัวนี้เนี่ยนะมันสามารถแบบถูกกระตุ้นได้เมื่อออกแรงกดนะมันจะมีส่งสัญญาณประสาทมาทีนี้เขาก็ลิสต์ยีนขึ้นมาว่ายีนที่น่าจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกกดเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ใช้เทคโนโลยีการเกี่ยวกับ RNA นะไปปิดสวิตช์ยีนทีละตัวเสร็จปุ๊บก็ดูว่าตัวไหนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับแรงกดจนไปค้นพบว่ามันมียีนที่สร้างโปรตีนอะไรสักอย่างที่แทรกอยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยแล้วก็ไปค้นพบว่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความเจ็บที่เกิดจากการกดดังนั้นงานวิจัยโนเบลการแพทย์ปีนี้ก็คือผู้เข้าใจแก่นแห่งความเจ็บปวดนะครับอ๋อรู้ไปจนถึงระดับยีนระดับยีนระดับโปรตีนที่มันสร้างขึ้นมาไปอยู่แถวเยื่อหุ้มเซลล์ถือว่ากระจ่างมากเลยทีเดียวผมว่าไม่มีเคลียร์ก่อนเนี่ยชัดแล้วคือไปถึงยีนอาจารย์ฮะโอ้ดังนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าผมว่าเจ๋งมากแล้วถามว่านอกจากความรู้พื้นฐานแล้วมันมีอะไรสำคัญคำตอบก็คือทุกวันนี้มันมียาแก้ปวดอยู่หลายชนิดที่บางครั้งมันมีไซด์เอฟเฟกต์มีการเอฟเฟกต์ต่ออะไรบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์มันนำไปสู่การออกแบบยาใหม่ๆที่มันจะไปแก้ตรงหรือแม้แต่วิธีการรักษาหรือวิธีการปิดสวิตช์ความเจ็บปวดอะไรใหม่ๆในอนาคตได้จริงๆต้องบอกมันมียาบางอย่างออกมาแล้วด้วยนะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเนี้ยซึ่งมันแก้ได้ตรงจุดมากขึ้นตรงเลยไปตรงนั้นเลยซึ่งต้องบอกว่ายาเนี่ยนะครับสมัยยุคโบราณเนี่ยมนุษย์เราใช้ยาก็มักจะมาจากพวกสมุนไพรหรืออะไรพวกนี้นะซึ่งก็มีทั้งได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงต้มยาต้มคนต้มอะไรกันเออนะแต่แล้วหลายๆครั้งยามันเกิดจากความบังเอิญอย่างเช่นอเล็กซานเดอร์เฟลมิงที่เขาค้นพบยาอะไรครับเพนิซิลินก็คือยาแอนตี้ไบโอติกนะฆ่าแบคทีเรียค้นพบว่ายาฟังใจที่ชื่อไอ้พวกเห็ดราที่ไปอยู่ในกลุ่มเนี้ย มันไปตกใส่จานล้อมเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียแบคทีเรียไม่โตอันนี้ได้คนนี้ได้รางวัลโนเบลได้จากความบังเอิญเหมือนกันนะบังเอิญแต่ก็ด้วยความสังเกตอย่างเทพอย่างฉกาจทำไมจริงแต่ก็อย่างที่บอกประเด็นของผมคือว่าการสังเคราะห์ยาในยุคก่อนเนี่ยมันมักจะมีความบังเอิญมาเกี่ยวมากแต่ถ้ารู้ไปจนถึงต้นขั้วขนาดนี้แล้วเนี่ยคราวนี้เราใช้คำว่า precision แบบออกแบบดีไซน์โมเลกุลอะไรต่างๆได้ในอนาคตใช้การดีไซน์ขึ้นมาครับประมาณนี้ฮะOh. และวันนี้ก็คือเรื่องราวของรางวัลโนเบลปี2021ทั้งหมดทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แต่จริงๆแล้ว มันยังมีสาขาเศรษฐศาสตร์ที่ปีนี้ค่อนข้างเกี่ยวข้องเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการสร้างกลุ่ม RCT ก็คือ Randomized Control Trial ปีนี้เป็นอะไรที่แรนดอมนะ กำลังคิดกันเลย มันก็ค่อนข้างสอดคล้องกับเหตุผลนะ เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนักฟิสิกส์หรือใครเขาตามเวลาศึกษาเขาต้องศึกษาระบบที่มีความชัดเจนก่อน จริงไหมแต่ระบบเริ่มแอดวานซ์นั่นเองมนุษย์มันต่อยอดอ่ะยืนบนไหล่ยักษ์ไงเด็กทุกวันนี้เวลาเรียนก็เรียนบนไหล่ยักษ์ครับก็เรียนเหนื่อยหน่อยเพราะเขาคิดกันมาเยอะแต่ถ้าเรียนปุ๊บไม่เข้าใจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณิตศาสตร์นะครับแนะนำนิดนึงนะครับเล่มนี้นะครับอีกรอบหนึ่งสั้นๆภาษาจักรวาลประวัติย่อของโลกของคณิตศาสตร์นะก็จะตอบคำถามให้เข้าใจว่าคณิตศาสตร์เรื่องโน้นเรื่องนั้นมีประโยชน์อะไรอย่างไรเรียนไปทำไมแบบเข้าใจง่ายพยายามไม่ใส่สมการนะครับอันนี้บอกไว้เลยแต่มีนิดหน่อยเพื่อบางเรื่องมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆใส่เท่าที่เลี่ยงไม่ได้จริงใช่ก็สั่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์เพจได้นะฮะครับสนใจสั่งซื้อได้นะฮะประมาณนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องรางวัลโนเบลฮะและเป็นเรื่องที่ผมจะพยายามเล่ามันทุกปีให้ได้นะจะพยายามส่วนได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงนี่ทุกวันนี้คนมาทวงอินเตอร์สเตลล่าบัลลังก์นะเนี่ยไม่ผมพูดจริงๆไปดูดิโอ้แต่
เขาบอกว่าผมยังไม่ออกจากหลุมดำกันเหลือกี่ตอนตอนนึงเอ้ยตอน2ตอนจบแล้วฮะเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวจะทำเดี๋ยวต่อถัดไปไม่ไกลนะจะทำ The Matrix Revolution มาแน่นอนต้อนรับ The Matrix อะไรนะภาค4ภาค4ชื่ออะไร Resurrection เอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นอันนี้นะอ่ะวันนี้ครับผมและคุณอาศึกต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนและนี่คือเรื่องรางวัลโนเบลอันยิ่งใหญ่แห่งปี2021ผู้ค้นพบระบบซับซ้อนแรนดอมทางฟิสิกส์นะฮะอธิบายมันได้ผู้ค้นพบตัวเร่งปฏิกิริยากลุ่มใหม่นะฮะทางเคมีนะฮะแล้วก็นำไปสู่การสังเคราะห์ยารวมทั้งสุดท้ายครับผู้ที่ค้นพบกลไกนะฮะทำให้เกิดความเจ็บปวดในระดับรากฐานของมนุษย์เลยนะครับครับและวันนี้ผมกับคุณอาศึกต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ